จัดการมันแอคแทไปเลยยา่งางางางงงงม <c oughs> เป็นไงขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยสิโอ้โหโคตรเทค่เครับผมเอาล้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาเป็นนะรรับกับเกม Pocket and สร้างอาณาจักรเจ้ามดดำกันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ผ่านอะไรมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการบุกลังมดแดงนะครับหรือว่าการไปถลม่มเจ้ามดคันไฟนี่ เพื่อแย่งเพลี้ยสาหรับการหาน้ําหวานนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้นี่เดี๋ยวเราจะพยายามนะครับลองจับสัตว์เลี้ยงตัวแรกกันดูไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเจ้า,มาแมลงตัวไหนนะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่เราก็แอบไปอัปเกรดการเก็บเห็ดใบไม้แล้วก็มเมล็ดอัลมอนด์มานิหนึ่งสามารถจุได้เพิ่มขึ้นครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นนี่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการจับสัตว์เลี้ยงในวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ปะเริ่มเล่นกันเลยเขาบอกว่าตอนนี้นี่เจ้ามดแดงได้ทําการสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเอ้ยลืมไปรับรางวัลปะโถยโอ้ยหนี่อะไรวะเนี่ย ตอนนี้นี่จะบอกว่าเจ้ามดของเรา19ใน25งั้นหรอแม่แล้วมากระจุกอะไรตรงนี้นี่ตกใจหมดเลยรู้สึกว่ามดแดงนี่มีจํานวน85ตัวเห็นมีน้องๆคอมเมนต์มาว่ามดแดงนะครับยิ่งเราฆ่านี่มันก็จะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆมีจํานวนมากขึ้นนะครับผมมาตอนนี้นี่เราจะช่วยเจ้ามดตัวดีนี่ป้อนอาหารกันก่อนดีเดยวครับ หน้าที่ของเรามาแล้วองค์ราชินีให้กําเนิดไข่มาเรื่อยๆเราน่าจะขยายรังนะครับเพื่อทําให้สามารถไข่ได้แบบว่าลุดเร็วว่องไวมากขึ้นตอนนี้นี่เราควรจะอัปเกรดอะไรกันดีเอ่ยที่สําหรับการจับมแมลงถ้าจะอัปขั้นต่อไปนี่ใช้ขามาแลง750เลยเหรอทำไมมันเยอะขนาดนี้รู้และเราจะมาอัปเกรดราชินีเลเวล2กันเลย ป๊าบหนึชั่วโมงครับผมโอ้โหราชินีเลเวลสาสไม่ใช่เลเวล2ใช้ในการอัปเกรดมดทหารให้กลายเป็นเลเวลสเอาละสำหรับตอนนี้นี่เรากา็จะให้เจ้าพวกนี้ไปเก็บอาหารเพิ่มโอ้โหยี่สิบตัวป๊าบไปก่อนแล้วก็ไหนดูสิอะไรที่สามารถใช้ใบไม้ในการอัปเกรดได้บ้างตรงนี้ครับผมปึบ๊บครึ่งชั่วโมงเพิ่มจำนวนมด40ตัวนะครับโคตรจะเยอะ จากนั้นก็อัปเกรดตรงนี้ไปเลยการเก็บใบไม้500ครับผมออกลุยกันเถอะตอนนี้ดูซิภายนอกลังอุ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าด้านขวาบนนะครับผมเหมือนจะเป็นเอ่อตั๊กแตนหรือเปล่านะน่าสนใจจริงๆแล้วก็ตอนนี้นี่จะบอกว่าเมล็ดอัลมอนด์มาอยู่ที่ด้านซ้ายกันแล้วเฮ้ยจะมดพวกนี้นี่มันมาแย่งเมล็ดครับผมฆ่ามันโอ้โหไม่มีเหลืออุ้ยมันมาอีตัวแล้วตอนนี้ ฆ่ามันเลยเพื่อนอย่าให้มันได้มเมล็ดไปมาเงงียบเงียบ,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 บเรียบร้อยพี่สี่ระหว่างนี้นะครับเราจะไปเก็บเจ้าเพียด,ด้านบนกันหน่อยเดี๋ยวค่อยไปจัดการเจ้าตักกแตนนะครับลุยพร้อมอื้มงงามอนั่นแหละกัดเข้าไปโอ้โหตายไปแล้วตัวนึงเรียบร้อยครับผมต้องใช้วิธีการลุ่มเพื่อแบบว่าเซฟจํานวนประชากรเฮ้ยแล้วเข้ากัดมันโอ้โหแทบไม่ได้ขยับเรียบร้อยครับผม เป็นไงเล่ามาได้เวลาคุ้มกันกันอีกแล้วแกจะมาจากทิศทางไหนก็มายังไม่เจอกผมอุ้ยด้านซ้ายด้านซ้ายนั่นแหละงานงานงานเออไปแล้วหนึ่งเฮ้ยตรงนี้อืนั่นแหละโอ้โหกัดแบบรวดเร็วแม่มันจะมาฆ่าเจ้ามดคนงานของเราเฮ้ยมาจากด้านหลังไม่ยอมหรอกเออเออเออนั่นแหละสุดยอดเรียบรอเฮ้ยด้านซ้ายมาด้วยมาจัดการมันเออย่างรวดเร็วโอ้โหเกือบแย่ครับผมลุมมัน โอ้โหคราวนี้นี่เราเก็บได้แบบว่าครบๆกันไปเลยสิบตัวม,มาถึงหน้าลังกันเลยเหรอแม่นายจะกล้าเกินไปแล้วเราต้องไปส่งหรือเปล่าเอ่ยส่งให้ถึงที่โอ้โหเก็บแบบว่าได้โคตรเยอะเจ้าฮันนี่ดิวนี่น่าจะใช้ในการอัปเกรดอะไรสักอย่างนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีเพิ่มความเร็วอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยเก็บครบเรียบร้อยได้ยี่สี่ที่เป็นรูปดอกไม้นี่มันก็คืออะไรเอ่ย ขออ่านแป๊บหนึ่งเอรู้สึกว่าทำให้ศัตรูนี่เป็นอมพาตงั้นเหรออืน่าสนใจนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นี่เราจะลองกดไปที่ Battle รับผมลองไปจู่โจมสักคนดูหน่อยละกันมาดูซิวิ่ง Search Player คืออะไรเอย่ยโอ้ยเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นมดทหารทั้ง16ตัวจะไปสู้มดสีฟ้ากันละ่ะจะไหวหรือเปล่าอุ้ย มันมีแบบว่าตัวคุ้มกันด้วยนี่แหละครับผมตอนนี้โอ้ยมตทหารอย่างเยอะไอ้โอ้ยโจมตีแล้วก็ตายเกลี้ยงดูสิโอ้โหเฮ้ย,ย,ยมีอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เต็มโช์ไปโชบอป้ยอุ้ยอยากัดอโอ้โหแพ้เลยครับผมห่วยลบเจ็ดแล้วก็ไม่ได้ทรัพยากรเลยล่ะอย่าบอกนะตอนนี้นี่ โอ้โห oh เราเอาไปสู้นี่หายเกลี้ยงหมดเลยเจ้ามดทหารเฮ้ย hey, อะไรมันจะซวยขนาดนี้วะเนี่ยเราต้องมาให้กำเนิดมดทหารกันอีกแล้วงั้นเห hey, yeah, รอเฮ้ยแย่จริงๆมาให้กำเนิดใหม่ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนระหว่างนี้ก็ช่วยเจ้ามดตัวอื่นนี่ออกไปขนอาหารกันนิดหนึ่งตอนนี้นี่เจ้าพวกนี้ เิมเกริมเหลือเกินหุยเดี๋ยวก่อนไอไอ,ไอบานี่โอ้โหมาถึงตรงนี้เลยเจ้าพวกนี้แม่เจ้ามดคนงานของเรานี่เสียหายไปด้วยพอเราไม่มีมดทหารปุ๊บืมเจ้าพวกนี้นี่มาบุกถึงตรงนี้เลยได้เดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงตอนนี้นี่เราจะมาอัปเกรดที่เก็บไข่กันดีไหมอัพหน่อยละกัน5นาทีมามดทหารทั้ง8ตัว มันเริ่มมากันแล้วดักกัดตรงนี้อือนั่นแหละเพื่อนระหว่างนี้ก็คุ้มครองนะครับผมเจ้ามดพวกนี้ให้ออกหาอาหารอย่างปลอดภัยมาเรื่อยๆๆนั่นแหละกัดเข้าไปปึ๊บป๊บสร้างมาเรื่อยๆมดทหารโอ้โหมดแดงมาบุกถึงถิ่นอะไรอะไรอะไรนี่กัดมันอื้อไม่เหลือไม่เหลือเฮ้ยอีกแล้วแม่ค่อยๆลดจํานวนเฮ้ยอย่ากัดเราสิโอ้โห้มันกัดเราเมื่อกี้เกือบตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุมลมันลุมมันเออนั่นแหละ e, นั่นแหละ e. อืมดักอยู่ตรงนี้รับรองว่าไม่กล้ามาหาอาหารอย่างแน่นอนปื๊ดปืดซั่งเรื่อยๆซั่งเรื่อยๆอาอเฮ้ยทำไมท้องฟ้าอยู่ๆสว่างเฉยตกใจหมดไหนดูซิเจ้าพวกนี้ไม่กล้ามาแล้วนสินะตอนนี้นี่แบบว่ารอบโจมตีเอาละเข้าไปกัดมันเลยเพื่อนนั่นแหละ e. งาม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 อืมเออโอ้ยเย็นเจเย็น um, um. โอ้ยยังโหดยังโหดไรมดตทหารของเราดิ เฮ้ยเหลือหนึ่งตัวโอ้โหบทเกลี้ยงครับผมนี่ก่อนตอนนี้นี่ก็ถึงเวลาที่เป็นตอนเช้านะครับผมเรียกรวมพลเจ้าตั๊กแตนเอ๋ยจงมาเป็นสัตว์เลี้ยงข้าซะเถอะใกล้ๆตรงนี้ครับผมวิ่ยจัดการมั่นแอคแทกไปเลยย่างเป็นไงโอ้โหเลือดกระจายครับผมอุ้ยเจ้าตั๊กแตนตำข้าวตอนนี้นี่บทขยี้มั่นโอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าพิ่งตายเพื่อน นั่นแหละกัดให้ใสแตก <c oughs> อุ้ยเรียบร้อยแคปเจอร์ไปดีโอ้โยตอนนี้นี่เราก็ได้เจ้าเอ,อ่อต,ะะตั๊กแตนนี่มาเป็นพวกแล้วงนสินะลองกลับไปที่ลังหน่อยสิเสียทหารไปสองตัวไม่เป็นไรสร้างเพิ่มได้ครับผมเจ้ามดแดงเดี๋ยวจะไปกำจัดอีกรอบหนึ่งแม่บังอาจแบบว่าทำให้เรานี่สูญเสียไปเยอะครับผมโอ้โหตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเอา้าอยู่ไหนนะ่ะหายไปไหนแล้วตอนนี้ กดดูที่ทหารอ๋อนี่ไงตอนนี้นี่เราก็ได้เจ้าทหารตัวนี้นะครับผมและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงแบบว่าเป็นตัวธรรมดาดูความสาบานหน่อยสิเป็นนักล่าที่มีความรวดเร็วค่อนข้างจะสูงชอบซุ่มโจมตีนะครับผมถ้าดูจากสเตตัสนี่มีเลือดนิดหนึ่งอัตราการโจมตีค่อนข้างจะใช้ได้นะครับสปีดก็ปานกลางครับผมเราไม่น่าจะสามารถเรียกใช้ได้ในการแบบว่าเล่นแบบธรรมดาใช่ไหมถ้าเราได้มลงที่เหมือนกันมา รเราจะสามารถรวมล่างได้ด้วยอย่างเช่นตะกแตน1ดาวนี่รวมล่างกับตะกแตน1ดาวจะได้เป็น2ดาวครับผมเท่าที่เคยเห็นมานะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้นี่เราจะทําการไปบุกเจ้ามดแดงกันต่อครับผมอุม้ยแคดเหลือเกินเมื่อกี้นี้ล่อเราไว้เยอะเราจะซุ่มโจมตีจากทางแบบว่าใบไม้ด้านบนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมดทหารขอกำจัดพวกนี้ก่อนนี่เลยโอ้โหมดคนงาน โดนกัดไปเยอะอือตายเกลี้ยครับผมลอคอยอยู่แถวนี้ไม่ตัวแล้วนั่นแหละลุมกัดครับผมเฮ้ยมดทหารมาแล้วกัดมันกึบปึบปึบปึบึบึบอือนั่นแหละเหลือ49ตัวนี่แหละครับผมโอ้ยแถวลังนี่มันเยอะเฮ้ยเราอย่าพึ่งใจใจร้อนอนั่นแหละกัดรอาวกปึ๊บ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 โอ้โหได้อยู่ได้อยู่เพื่อนบุกไปเลยเหลือ25ตัวใช่ไหมเอย่ย มาแล้วงามงามงามงมลุงมมันลุมมันออเออโอ้ยไม่ทันตักตัวเป็นไงูจโจมไปเรื่อย โอ้โหยัยงโหดครับผมเหลือเจ็ดตัวกันแล้วแม่กาลังวางไข่ด้วยมาน,นี่ข้ามันงาโอ้โหลุมมดทาหารไปก่อนออ้ยเรียบร้อยครับผมเอาอยัางไงดีจะจู่โจมเลยไหมวาละสุดท้ายของแกแล้วยาวโอ้โหไล่ขยี้ครับผมเพื่อการเก็บอาหารที่สะดวกสบายขอโทษด้วยอือแปดเพชรกับผมตายเรียบร้อยแม่สุดยอดนะครับตอนนี้ก็ปะกลับบ้านไปก่อนนะเพื่อนการจะอัปเกรดลัง ขอ,อดูหน่อยโอ้โหอีกครึ่งชั่วโมงแสดงว่าเราเล่นมาประมาณ30นาทีกันแล้วสำหรับที่เก็บใบไม้ก็กำลังจะอัปเกรดเสร็จสิ้นอีกประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็ที่เก็บเห็ดอีก30วิครับผมจาก25ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเพิ่มได้ขนาดไหนเอ่ยเรียบร้อยอัปเกรดเสร็จแล้วโอ้ยจาก25ตัวนี่เพิ่มได้อีก15ตัว เป็น40ตัวครับผมการเก็บอาหารไม่ต้องพูดถึงเราสามารถเก็บอาหารได้อย่างก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวในคราวหน้านี่เราคงจะต้องแอบไปอัปเกรดที่เก็บเห็ดเพิ่มสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกันเลยจะบอกว่าก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำการ ไปแบทเทิลกันอีกสัก1รอบนะครับผมก่อนอื่นนี่เราจะต้องอัปเกรดที่สําหรับฟักไข่เพิ่มเติมนิดหนึ่งเผื่อว่าฟักไข่มดทหารนี่จะได้รวดเร็วมากขึ้น ไม่งั้นนี่มันสร้างนานเกินไปเดี๋ยวเราจะรอให้การอัปเกรดมดราชินีนี่เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้สร้างมดทหารเลเวล2กันให้แบบว่าเยอะๆไปเลยก็สำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะบอกอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นี่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับผมแม่ยังมีอีกหลายอย่างที่ เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของทุกๆคนนะครับที่ทําให้เรานี่สามารถมาถึงจุดนี้กันได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้นี่เรารอคอยมาได้1ชั่วโมงนะครับผม3 2 1เรียบร้อยการอัปเกรดโคตรยาวนานโอ้โหแล้วคราวนี้นี่3ชั่วโมงครับผมมดทหาาเลเวลสอัป เกรดไปก่อนเลยไม่ต้องรอคอยแล้วตอนนี้มีอะไรนี่เราจะอัปเกรดทิ้งๆไปก่อนเลยนะไม่งั้นนี่รอโคตรนานอย่างแน่นอนเราจะมาสร้างพลทหารเรเวล2กันแบบว่าเยอะๆไปเลยนะครับผมปืดป๊ดๆปืดป๊ดๆอ่าได้ทั้งหมด4ตัว โอ้โหมาสต็อกตรงนี้ก่อนรอฟักตัวนะครับรู้สึกว่าการต่อสู้นี่จะมีการสู้กับด็อกเตอรเซนี่กันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาสู้กับด็อกเตอรเซนี่นะครับผมมาสร้างพลทหารเรื่อยๆสักกี่ตัวดีเอ่ยนี่เลยพลทหารที่สุดแสนจะน่ารักโอ้โหมองดูยังไงก็ไม่รู้ว่าเรเวลหหรือว่าเรเวลสนะครับผมสร้างจนกว่าเห็ดจะหมดไปเลยละกัน <c oughs> เราก็ได้มดทหารมาทั้งหมด34ตัว ตอนนี้นี่เราไปต่อสู้กับเจ้าด็อกเตอร์เซนนี่กันเลยมาแล้วโว้ยกองทัพมดมหึมาแล้วก็นี่เลยเรียกเจ้าตัวนี้มาแล้วขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยสิโอู้ยโคตรเท่ครับผมด็อกเตอร์นี่โอ้โหยพลทหาร26ตัวอุ้ยเจ้ามดสีฟ้าฆ่ามันนี่แหละลุ้งเฮ้ยเฮ้ยอย่ามากัดโอ้ยการต่อสู้ที่แสนจะดูุดเดือดมาเข้าไปเลยืห เจ้าตะกกแตนอุย้ยเข้าไปฟันนะผมสุดยอดเข้าลังเข้าลังมาตอนนี้โอ้โหบุกกระจายโคตรจะโหดเลือดกระชุด <c oughs> แล้วเข้าเจ้าตะกกแตนมาโชว์ฝีมือหน่อยเพื่อนเอ้ยมันตามมันตามช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> นั่นแหละโอ้โหวิ่งไปฟันอือเรียบร้อยครับผมเหลือตัวสุดท้ายกันแล้วมดรลชินีสี <c oughs> สีแบบนี้แอดแท็กมันยาวโอ้โหนี่แหละเข้าไปฟัน <c oughs> นักกระแตนตามข้าวสุดโหดลุมขยี่ป,ะป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปับอือเรียบร้อยนี่ก็คือการทำสงครามนะครับผมสูญเสียไป5ตัวด็อกเตอร์เสียไปหมด26ตัวกันเลยกรอบบ้านกันเถอะเพื่อน นายทำได้ดีมากเลยนะตอนนี้ยังไงก็สามารถไปสู้กับคนอื่นได้นะในภายหลังถ้าเราไม่อยากจะให้คนอื่นมาโจมตีนี่เราจะต้องใช้ไอเทมที่เป็นโล่นะครับผมอ๋ออย่างนั้นเหรอน่าจะต้องใช้เจมในการเติมเงสินะถึงจะสามารถปกป้องตัวเองได้ก็สำหรับในตอนนี้นี่เรียกได้ว่าโอ้โหพอมีสงครามนะครับค่อนข้างจะสนุกตื่นเต้นกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชื่อกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทำคลิปต,ตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพักก่อนละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ